ครับใครที่เข้ามาแล้วกดบัตรนะครับแสดงตนครับจะรอจนค่ำเลยนะครับเชิญนะครับไปตามพระพวกด้วยครับใครที่มาแล้วกดบัตรด้วยนะครับครับเดี๋ยวองค์ประชุมจะครบหรือไม่ก็ตามผมก็จะให้กดแสดงตนนะครับเพื่อจะรู้ว่าใครอยู่ท่านประธานที่เคารพครับผมคำพองเทพคำครับครับผมผมคิดว่าคนสมาชิกยังรัฐสภายังไม่กลับนะครับครับรอขอรออีกสักพักหนึ่งครับผมรอครับมีสมาชิกทยอยมาทีละคนนะครับเข้ามาแล้วกดบัตรด้วยนะครับกำลังที่เข้ามาใหม่นะครับกรุณาช่วยกดบัตรด้วยครับ
ท่านประธานที่เคารพครับครับผมคำพองเทพคำครับสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับครับผมอยากจะหารือท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในการประชุมเที่ยวหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านประธานผมคิดว่าเราควรจะเอาวาระสำคัญเช่นการโหวตรัฐธรรมนูญเนี่ยไปไว้วาระหลังๆถ้าไม่งั้นนี่กฎหมายสำคัญสำคัญหรือว่ากฎหมายที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยมันก็จะมีสภาพอย่างนี้แหละครับงั้นเนี่ยผมคิดว่าวาระที่จะต้องใช้เสียงใช้องค์ประชุมมากๆเนี่ยนะครับรวมทั้งรัฐบาลรวมทั้งวุฒิสมาชิกรวมทั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับให้มากๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะมีสภาพอย่างนี้ครับเพราะว่าพอวาระที่จะต้องสู้ชนกันอย่างหนักเนี่ยนะครับเอาชนะค้าคานกันอย่างหนักนี่มันผ่านไปก่อนแล้วพวกเราก็เห็นว่าวาระที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องให้มันได้รับการพิจารณาเนี่ย องค์ประชุมก็หดหายไปไงนะครับงั้นนี่ผมขออนุญาตกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยผมคิดว่าต้องเอาวาระสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับที่ต้องใช้นะครับเอาไว้หลังๆนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับผมนะขอบพระคุณมากครับคำแนะนำถ้าทำอย่างนั้นประธานโดนตายเลยครับท่านประธานสภาที่เคารพผมขออนุญาตนะครับวิรัตพันธุพลครับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับรัฐสภาผมเสนอท่านประธานครับครับครับผมตามรัฐธรรมนูญแป๊บเดียวครับครับขออนุญาตนะครับคือขาด4ครั้งครับขาดสมาชิกภาพครับแต่ท่านประธานใจดีปล่อยให้ขาดเรื่อยๆครับน่าจะแก้ข้อบังคับว่าใครขาด1ครั้งปรับ10,000 บาทดีไหมครับในสมาชิกโคผมเนี่ยผมรู้แล้วไอ้ผมมันเป็นสมาชิกบัญชีรายชื่อส.ส.เขตเขาไม่ได้ว่าผมก็ด้วยความขอบพระคุณก็น้อมรับคำแนะนำทุกท่านด้วยความขอบพระคุณนะครับจริงๆแล้วเราจะทำยังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเรานะไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ตามถ้าเราขาดความรับผิดชอบไปมันก็จะเจอปัญหาแต่ว่าไม่บ่อยนะครับการประชุมรัฐสภาผมก็จะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกปกติประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรามีบ่อยแต่ประชุมรัฐสภานี่เราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะวุฒิสมาชิกจะมาประชุมพร้อมมากกว่าแต่เที่ยวนี้วุฒิขาดมากกว่าเราครับแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้สมาชิกไม่ครบผมขออนุญาตนะครับผมคิดว่าพอสมควรพร้อมพอสมควรแล้วขอตรวจสอบองค์ประชุมโดยการกดบัตรแสดงตนครับกดบัตรแสดสมาชิกพร้อมนะครับพร้อมก็ปิดการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม355ท่านครับไม่ครบองค์ประชุมครับก็ใครแสดงตนคนนั้นก็อยู่ครับวันนี้ใครที่ไม่แสดงตนคนนั้นก็ไม่อยู่อันนี้ก็ประกาศได้เลยครับก็ขอขอบพระคุณพวกเราที่อยู่ประชุมนะครับเมื่อหมดองค์ประชุมไม่ครบก็ต้องปิดประชุมครับสวัสดีครับ